ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสีล่างหาวไม่เชื่อสายตาตัวเองมันทยานเข้าหาเฉินเซียงอย่างรวดเร็วก่อนจะปรากฏตัวตรงหน้าเฉินเซียงเปลวเพลิงที่รุนแรงระเบิดออกจากหมัดของมันก่อนจะกระแทกเข้าใส่ร่างกายของเฉินเซียงอีกครั้งเฉินเซียงถูกเปลวเพลิงอันร้อนแรงแผดเผาอีกครั้งหมัดเมื่อครู่ของทีล่างหาวใช้ออกด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของมันมันพึงพอใจกับหมัดเมื่อครู่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะความรู้สึกเมื่อยามที่เพลิงของมันเข้าแผดเผาศัตรูมันรู้ว่าหมัดเมื่อครู่ของมันรุนแรงขนาดไหนถ้าหากทีล่างหาวมีปราณธาตุอื่นๆอย่างเช่นปราณสายฟ้าหากมันใช้ปราณสายฟ้าจู่โจมเฉินเซียงบางทีเฉินเซียงอาจไม่สามารถใช้ร่างกายเปลือยเปล่าของตนเข้าต้านรับได้เปลวเพลิงคือสิ่งที่เฉินเซียงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเขาครอบจิตวิญญาณเพลิงจักรวาลไม่ว่าเพลิงจะรุนแรงขนาดไหนย่อมไม่อาจทำอันตรายเขาได้ในหมู่โลกทั้งหมดเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดคือเพลิงจากแกนโลกเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องใช้กรดเทพเต่าทมินเขาก็สามารถเดินไปเดินมาในแกนโลกได้นับประสาอะไรกับเพลิงที่อ่อนแอเช่นนี้แม้เป็นเพลิงที่เหล่านักสู้ในขอบเขตนิพพานใช้ออกย่อมไม่สามารถแผดเผาเฉินเซียงได้เช่นกันแต่หากเป็นทักษะที่ทรงพลังที่สามารถทำให้ปราณเพลิงแข็งแกร่งขึ้นบางทีอาจจะทำอันตรายเฉินเซียงได้เฉินเซียงเดินออกมาจากเปลวเพลิงที่กำลังลุกโหมด้วยสีหน้าเย็นชาพร้อมหมัดทั้งสองข้างที่กำแน่นเมื่อเห็นเฉินเซียงเดินออกมาอย่างปลอดภัยทีล่างหาวกลับรู้สึกหวาดกลัวด้วยหมัดที่ทรงพลังถึงขนาดนั้นของมันยังไม่สามารถทำอันตรายเฉินเซียงได้ดังนั้นมันจึงเดาว่าเฉินเซียงบรรลุขอบเขตจิตวิญญาณแล้วทีข้าบ้างเฉินเซียงหัวเราะอย่างชั่วร้ายจู่ๆกลับเกิดลมกระโชกแรงหมัดที่แผ่ปราณมังกรได้กลายเป็นหัวพยัคฆ์ขนาดใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยปราณสังหารเฉินเซียงทะยานเข้าหาทีล่างหาวอย่างรวดเร็วปราณสังหารปกคลุมไปทั่วพื้นที่เขาชกหมัดที่รุนแรงและเต็มไปด้วยปราณสังหารเข้าใส่ทีล่างหาวทีล่างหาวตอบสนองอย่างรวดเร็วมันกระโดดขึ้นเพื่อหวังจะหลบแต่เมื่อมันกระโดดขึ้นได้เล็กน้อยสายน้ำเส้นหนาพลันผุดขึ้นจากพื้นฉุดร่างของมันตรึงไว้กับพื้นเฉินเซียงกระหน่ำหมัดเทพพยัคฆ์ขาวที่ใช้ออกด้วยปราณมังกรเข้าใส่ทีล่างหาวราวกับหาฝนหมัดกว่าหลายสิบหมัดที่แฝงด้วยปราณสังหารของเฉินเซียงกระหน่ำใส่อย่างหมายเอาชีวิตผ่านไปไม่กี่ลมหายใจใบหน้าของทีล่างหาวซีโดเซียวไร้โลหิตมันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งกระดูกเลือดและเนื้อล้วนถูกทำลายในทุกอนูตันเถียนถูกปราณมังกรเข้าทำลายเฉินเซียงถอนปราณมังกรกลับก่อนจะระดมหมัดใส่หัวของทีล่างหาวตอนนี้อวัยวะภายในและกล้ามเนื้อส่วนต่างทั่วร่างล้วนถูกทำลายไม่เพียงมันจะบาดเจ็บสาหัสแต่พลังชีวิตภายในร่างกายของมันก็โดนกัดกร่อนด้วยหยุดผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าไม่อาจทนดูได้อีกมันตะโกนลั่นพลางสะบัดชายเสื้อส่งปราณเจ้าใส่เฉินเซียงเฉินเซียงกลับจะถูกจู่โจมโดยไม่คาดหมายหูตรงเฉินเคลื่อนเข้ามาหมายจะขวางกั้นการจู่โจมแต่ผู้นำวิหารเพลิงพรเจ้ารวดเร็วเกินไปปราณไร้สีที่มันใช้ออกเมื่อครู่ได้กลายเป็นมีดปราณพุ่งเข้าใส่ลำคอของเฉินเซียงเมื่อเห็นผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าจู่โจมเข้ามาอย่างโหดเหี้ยมเฉินเซียงจึงคำรามลั่นด้วยความโกรธลำแสงสีขาวพุ่งออกจากแขนซ้ายของเขาแล้วโคจรหมุนนวลรอบหมัดก่อนชกหมัดเข้าปะทะการจู่โจมของผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าเสียงระเบิดจากการปะทะดังสนั่นวันไหวโลหิตทะลักออกจากปากของเฉินเซียงราวกับน้ำพุแผ่นดินโดยรอยปริแอแตกทั้งคลื่นปราณที่มองไม่เห็นยังกระจายตัวไปทุกทิศทางเฉินเซียงกลับสามารถหยุดยั้งการจู่โจมของผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าได้เรื่องนี้ทำให้มันประหลาดใจเล็กน้อยแต่มันเองก็ตอบสนองรวดเร็วด้วยการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าหมายจะจู่โจมซ้ำแต่ทันใดนั้น
กู่ตงเฉินพลันหยุดยืนเบื้องหน้าเฉินเซียงยามนี้รอยสักมังกรขาวที่แขนข้างซ้ายของเฉินเซียงเปล่งประกายหลงเซี่ยอีถ่ายปราณมังกรของนางให้เฉินเซียงอย่างต่อเนื่องเพิ่มเพื่ออำนาจทำลายล้างครั้งนี้หลงเซี่ยอีถ่ายปราณมังกรบริสุทธิ์ของนางให้กับเฉินเซียงนางผสานปราณเข้ากับพลังของเฉินเซียงจนทำให้เขารู้สึกราวกับว่าพลังเหล่านั้นเป็นของเขาทั้งยังสัมผัสได้ถึงพลังที่หลงซี่อียังคงถ่ายให้เขาอย่างต่อเนื่องโลหิตของเฉินเซียงเดือดพล่านเขาทะยานเข้าหาถี่ล่างหาวที่นอนกองอยู่บนพื้นกายเฉินเซียงคำรามลั่นเสียงของเขาราวกับมังกรคำรามแขนข้างซ้ายแสงเปล่งแสงสีขาวเจิดจ้าทั้งปรากฏเงาหัวของมังกรหยุดมือคนของวิหารเพลิงพระเจ้าตะโกนขึ้นพร้อมกันแต่ไม่ว่าพวกมันจะรวดเร็วขนาดไหนย่อมไม่อาจหยุดเฉินเซียงได้ทันหมัดของเฉินเซียงกระแทกเข้าที่หัวของทีล่างหาวอย่างหนักหน่วงส่งผลให้หัวของมันระเบิดเละทั้งร่างกายของมันก็กลายเป็นเศษเนื้อตายแล้วถี่ล่างหาวตายแล้วผู้เยาว์ที่โดดเด่นของวิหารเพลิงพระเจ้าผู้ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงผู้ได้รับการบ่มเพาะเป็นพิเศษจากวิหารเพลิงพระเจ้าแต่ตอนนี้เฉินเซียงกลับทุบตีมันจนกลายเป็นเศษเนื้อเหล่าผู้เชี่ยวชาญล้วนสั่นสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารู้สึกว่าเฉินเซียงบ้าคลั่งยิ่งกว่าหวังเจียนเทียนเสียอีกตอนนี้กู่ตงเฉินช่วยเฉินเซียงได้เพียงจัดการกับเรื่องยุ่งยากที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้วิหารเพลิงพระเจ้าจะทรงพลังมากแต่กู่ตงเฉินย่อมไม่กลัวพวกมันหลิวเมืองเองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงคือแม้เฉินเซียงจะรู้ว่าอีกฝ่ายคือคนจากวิหารเพลิงพระเจ้าแต่เขากลับกล้าสังหารคนของพวกมันนางได้แต่แอบตำหนิเฉินเซียงอยู่ในใจทั้งยังรู้สึกชื่นชมถึงเขาจะลงมืออย่างบ้าคลั่งแต่นางกลับรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากและที่สำคัญเฉินเซียงสามารถรับมือกับการจู่โจมที่รุนแรงของผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าได้หากเขาไม่สามารถรับการจู่โจมของมันได้ป่านนี้เขาคงบาดเจ็บสาหัสไปแล้วเป็นอีกครั้งที่ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงทำให้ผู้คนตกตะลึงวิหารเพลิงพระเจ้าของพวกเจ้าทำอะไรเมื่อครูเจ้ายังบอกเองว่าอย่าได้สอดมือเรื่องผู้ยาวแต่ที่เจ้าลงมือล่ะเป็นถึงนักสู้ในขอบเขตนิพพานแต่กลับลงมือจู่โจมข้าที่อยู่ในขอบเขตวิญญาณอย่างรุนแรงถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปพวกเจ้าคงเป็นได้แค่ตัวตลกของคนทั้งโลกเฉินเซียงกล่าวอย่างเย็นชาหากไม่ได้หยิบยืมพลังของหลงซี่อีเฉินเซียงย่อมไม่อาจต้านทานการจู่โจมได้กู่ตงเฉินกล่าวขึ้นด้วยใบหน้ามืดมนผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าเจ้ามันลำเอียงเกินไปเจ้าก็ได้ยินแล้วว่าเมื่อครู่คือการต่อสู้เป็นตายและทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจประลองเองการที่อาจารย์อาของข้าสังหารมันย่อมไม่ใช่เรื่องผิดหรือเจ้าไม่เห็นนิกายยอดนักสู้ของข้าอยู่ในสายตาก่อนจะมาที่นี่เจ้าพูดชักชวนเพื่อรวมกองกำลังเป็นหนึ่งเดียวแต่จงฟังข้าให้ดีนิกายยอดนักสู้ของข้าจะไม่เข้าร่วมกับพวกเจ้าจะมีก็แต่นิกายยอดนักสู้ที่กล้าพูดแบบนี้กับวิหารเพลิงพระเจ้าดูจากท่าทางของกู่ตงเฉินดูเหมือนเขาน่าจะวางแผนบางอย่างเอาไว้แล้วเหล่าผู้เชี่ยวชาญมากมายย่อมรู้ว่าหากตนเองขอเป็นพันธมิตรกับวิหารเพลิงพระเจ้าพวกเขาย่อมถูกปฏิเสธพวกเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงยึดถือนิกายยอดนักสู้เป็นผู้นำและทันใดนั้นหลิวเมืองก็กล่าวขึ้นเรื่องรวมกองกำลังเป็นหนึ่งของพวกเจ้ามันก็แค่ผายลมจักรวรรดิเฉินปิงเทียนของข้าไม่เข้าร่วมกับพวกเจ้าผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าโกรธแค้นเป็นอย่างมากตัวมันเองก็โกรธชินสื่อชวินเช่นกันมันกล่าวนี่พวกเจ้าไม่กลัววิหารเพลิงพระเจ้าใช่ไหมเหรียญหญิงเศร้าที่กำลังโบกพัดในมือยิ้มพลางกล่าวมีอะไรที่พวกข้าต้องกลัว
ถึงวิหารเพลิงพระเจ้าของเจ้าจะเดินทางข้ามผ่านโลกมามากมายแต่แค่นั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวอ้างว่าเหนือกว่าพวกข้างั้นเหรออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ